รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนครับพบกับเท็ดดี้ในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับใครที่เป็นสายปาร์ตี้เนี่ยห้ามพลาดจริงๆแต่วันนี้เราไม่มีแอลกอฮอล์นะเราจะทำเป็นม็อกเทลเก๋ๆนะครับอย่างแตงโมมาร์การิต้าครับแตงโมมาร์การิต้านะครับขั้นตอนแรกเลยนี่แตงโมแช่แข็งนะครับแนะนำว่าเอาเม็ดออกก่อนแล้วก็ไปแช่แข็งนะครับให้แข็งแบบนี้เลยจากนั้นนะครับใส่เข้าเครื่องปั่นครับตามด้วยน้ำส้มครับคือแตงโมเนี่ยมีความหวานนะฮะถ้ามีน้ำส้มเข้าไปก็จะได้กลิ่นนิดนึงแล้วก็มีความเปรี้ยวก็จะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยน้ำมะนาวครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความสดชื่นเข้าไปนะครับจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทเลยแล้วนะครับคุณผู้ชมเราปั่นจนตัวแตงโมของเรานะฮะละเอียดแบบนี้เลยนี่น่ากินแบบนี้เลยนะครับถ้าได้แบบนี้ปุ๊บต้องรีบเติบเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแตงโมของเราจะละลายนะครับเสน่ห์อย่างนึงของตัวมาการิต้านะฮะก็คือตัวปากแก้วเนี่ยเขาจะเคลือบด้วยเกลือนะครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวมะนาวนะครับถูปากแก้วไว้นะครับเวลาทาเกลือเขาจะได้ติดนี่เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับใส่ลงไปในชานจานแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆคลุกนี่เพื่อความสวยงามแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็จะได้เป็นแก้วสำหรับเสิร์ฟมาการิต้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือแตงโมมาการิต้าของเรานะฮะกำลังเนียนได้ที่เลยเดี๋ยวเราค่อยๆตักนะครับใส่ถ้วยเสิร์ฟของเราครับหอมแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแนะนำเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวแตงโมสกู๊ปเป็นลูกๆแบบนี้เราก็จะวางเพื่อเพิ่มความกิ๊บเก๋นะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆของเราในวันนี้นะครับแตงโมมาการิต้าครับที่สำคัญนะครับแตงโมผลไม้แบบไทยๆนะฮะมาเสิร์ฟแบบฝรั่งแบบนี้เรียกได้ว่ากิ๊บเก๋จริงๆแล้วก็ความสดชื่นความหวานนะครับทานคู่กับมาร์การิต้านะฮะที่มันเป็นกิมมิคคือมีความเค็มตรงปากแก้วอร่อยลงตัวแน่นอนใครอยู่บ้านนะอย่าลืมทำครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสาคูบัวลอยครับวันนี้เราจะทำสาคูกันแต่เอาไปกินเป็นบัวลอยเก๋นะคุณผู้ชมอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องการใช้เครื่องเทศในการทำเบเกอรี่มาฝากกันค่ะในการทำอาหารของคนสมัยก่อนนิยมแต่งกลิ่นของอาหารด้วยเครื่องเทศนานาชนิดรวมถึงเบเกอรี่หลายๆเมนูก็มีการนำเครื่องเทศมาเป็นส่วนผสมเช่นลูกจันทร์ป่นออสปายอบเชยป่นผงปาปริก้าผงกะหรี่เป็นต้นเครื่องเทศช่วยเพิ่มกลิ่นรสหรือใช้ในการชูกลิ่นของส่วนผสมบางอย่างให้หอมขึ้นเช่นการจับคู่อบเชยกับช็อกโกแลตการใส่อบเชยกับเค้กแครอทเป็นการเพิ่มกลิ่นและรสชาติของขนมให้มีเสน่ห์ชวนรับประทานมากขึ้นเพราะแครอทไม่ได้ให้กลิ่นและรสที่ชัดเจนกับเค้กจึงทำให้เค้กขาดความอร่อยและความน่าสนใจเพียงแค่ใส่อบเชยลงไปเล็กน้อยก็ทำให้เค้กแครอทหอมอร่อยมากขึ้นบวกกับได้ผลิตภัณฑ์แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นยิ่งทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดนุ่มน่ารับประทานมากขึ้นค่ะเคล็ดลับในการทำเค้กแครอทให้หอมอร่อยควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพคือแป้งเค้กดราริบบิ้นซึ่งจะทำให้ได้เค้กแครอทที่มีเนื้อนุ่มละเอียดตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นคนให้เข้ากันก่อนเพื่อให้อบเชยป่นกระจายตัวทั่วแป้งจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันพักไว้เติมไข่ไก่และเนยสดชนิดเค็มละลายคนด้วยตะกร้อมือพอเข้ากันเติมแครอทขูดเป็นเส้นแครอทควรบีบน้ำออกหมาดๆจะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่เหลวตามด้วยลูกเกดเหลืองสับหยาบคนผสมให้เข้ากัน
เทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮต์ใช้เวลาในการอบประมาณ40นาทีตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแค่นี้เราก็จะได้เค้กแครอทที่ให้ความหอมอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM